เริ่มเลยนะครับอันดับแรกเลยสิ่งที่คุณต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับการซื้อขายหุ้นแบบอัตโนมัติเนี่ยมันคืออะไรนะครับการซื้อขายแบบหุ้นแบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับแตกต่างจากการซื้อขายหุ้นแบบเดิม ก็คือสมมติว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อขายหุ้นสมัยก่อนก็กดแค่ buy กับ sell หรือโทรสั่งเจ้าหน้าที่การตลาดว่าต้องการหุ้นตัวนี้ราคาเท่านี้ขายหุ้นตัวนี้โดยราคาเท่านี้นะครับนั่นคือลักษณะแบบเก่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญหลายๆคนเข้ามาลงทุนเนี่ยก็จะมีในส่วนของเขาเรียกว่าคำที่เรารู้จักกันเยอะๆก็คือคำว่า automated trading system นะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของ robot trade นะครับหรือจะเป็น system trade ก็จะมีเยอะนะครับหลายคำเลยนะครับแต่ผมสรุปหลักการคร่าวๆนะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเป็นนักลงทุนแบบอัตโนมัตินะครับสรุปมาได้อยู่3คำนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณต้องสร้างให้ได้ก่อนนะครับเราเรียกว่า build นะครับสร้างหลักการซื้อขายแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้มันจะมีอยู่2คำเราเรียกว่า signal กับ strategy นะครับ signal ก็คือสัญญาณที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเราควรจะใช้สัญญาณอะไรดีล่ะเรียนรู้สัญญาณทางเทคนิคไปเยอะแต่ไม่รู้จะเลือกสัญญาณไหนนะครับมันก็ แต่ละการลงทุนแต่ละอันก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาสัญญาณเนี่ยมาสร้างเป็นกลยุทธ์ของเรานะครับพอสร้างเป็นกลยุทธ์ก็คือสร้างจุดบายจุดเซลจุดเข้าจุดออกนะครับสร้างตัวนี้เป็นกลยุทธ์ขึ้นมาผสมกันนั่นเองนะครับคล้ายๆกับการเป็นพ่อครัวนะเอาส่วนผสมแต่ละอย่างมาผสมกันนะครับสุดท้ายก็คือตัวอันที่สองก็คืออินทิเกรตนะครับการอินทิเกรตก็คือต้องรู้จักเครื่องมือรู้กลยุทธ์รู้สิกแนลและต้องอินทิเกรตเครื่องมือที่เราจะเทรดเนี่ยเข้ามาด้วยกันนะครับหลักๆนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือแบบอัตโนมัติเกือบหมดแล้วนะครับผมว่าในอนาคตยิ่งจะมีเซอร์วิสแบบนี้อีกเยอะมากเลยนะครับแต่การใช้เซอร์วิสแบบอินทิเกรตเนี่ยอินทิเกรตตัวเทรดเข้าไปเนี่ยนะครับโดยหลักการเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เบสหรือไคลเอนต์เบสคุณเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วให้มันทำงานไปนะครับอันเนี้ยผมว่ามันเริ่มเอาละปัญหาที่ผมเคยเจอเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องคอมพิวเตอร์กับอินเทอร์เน็ตที่บ้านเนี่ยมันไม่เสถียรหรือบางทีมันเครื่องคอมพิวเตอร์มันมีการรีสตาร์ทชัตดาวน์อะไรไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้ระบบเทรดของเราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มั่นคงนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามักจะใช้เขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เบสออโตเมชันนะครับตัวเทรดมาสเตอร์ของเรานะครับจริงๆมี2เวอร์ชันนะเวอร์ชันที่เป็นไคลเอนต์เบสกับเซิร์ฟเวอร์เบสนะครับแต่เราเนี่ยเลือกที่จะไม่ใช้ไคลเอนต์เบสเลยเรามาใช้เซิร์ฟเวอร์เบสหมดแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาคุณทำงานอะไรก็ตามนะครับที่อยู่บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือ PC เนี่ยมันจะซิงค์เข้าด้วยกันไม่ว่าคุณจะหาสัญญาณนะครับสร้างกลยุทธ์เรียบร้อยทำบนคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถไปเห็นอยู่บนมือถือได้นะครับหรือตั้งคำสั่งซื้อขายในคอมพิวเตอร์ก็จะไปเห็นอยู่บนมือถือได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่านี่คือหลักการทำงานของตัวเทรดมาสเตอร์นะครับเราเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เบสนะครับก็คือข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของซับบูหลวงนั่นเองนะครับทำหน้าที่มอนิเตอร์ให้นะครับซึ่งเป็นจุดส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าหลายๆปัจจุบันก็จะเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เบสเกือบหมดนะครับอันดับที่3ต้องมีเครื่องมือในการวัดผลการลงทุนนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการวัดผลการลงทุนเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยฉันสร้างกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วจากสัญญาณจากสตราทีจี้นะครับสร้างมาเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากทดสอบว่ากลยุทธ์ของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับมันต้องมีเครื่องไม้อีกตัวนึงที่เราเรียกว่า back testing ก็คือย้อนหลังกลับไปเนี่ยกลยุทธ์ของฉันเนี่ยเหมาะหรือเปล่าใช้ได้ไหมนะครับสามารถต่อยอดในอนาคตได้หรือเปล่านะครับเนี่ยก็คือเป็นการ back testing ข้อมูลย้อนหลังกลับไปนะครับตัว trade master สามารถทำได้ด้วยนะครับเครื่องมือตัวนี้นี่หายากมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของสถาบันเนี่ยเขาจะใช้กันนะครับถ้าคุณเคยเห็นเวลาซื้อกองทุนเขาจะมีข้อมูลย้อนหลังให้ดูถูกไหมครับ1ปี3ปี5ปีนะครับเพื่อทดสอบว่ากลยุทธ์การลงทุนของเขาเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่อย่าลืมคำเตือนนะครับผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลยุทธ์ของคุณเนี่ยสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับ back test เสร็จกลับมาคุณต้องมานั่งดูว่ากลยุทธ์ชั้นเนี่ยที่ทำไปทุกวันการซื้อขายของชั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีก็ต้องมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งคอยวัดผลการลงทุนที่แท้จริงนะครับสำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บุญหลวงเราก็จะมีฟังก์ชันอีกอันนึงเราเรียกว่า eye tracker นะครับเอาไว้ดูเขาเรียกว่าต้นทุนแท้จริงของการซื้อขายในแต่ละครั้งเนี่ยของคุณเนี่ยมันกำไรหรือมันขาดทุนกันแน่
นะครับซึ่งอันนี้จะมีอยู่ในตอนท้ายของวันนี้ด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้กันนะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่มเปิดเขาเรียกว่าบริการเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในบริษัทแต่ละบริษัทก็จะมีเขาเรียกว่าชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ซื้อขายอัตโนมัตินะครับในภาษาของพวกเราเรียกว่า algorithmic trading นะครับก็คือเป็นชุดคำสั่งที่หลักทรัพย์หลวงเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วก็เอามาให้กับนักลงทุนเนี่ยใช้แบบสำเร็จรูปนะครับก็เป็นอีกส่วนนึงที่ผมว่ามันเริ่มมีเขาเรียกว่ามีการใช้งานเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เริ่มเก็บข้อมูลแล้วว่าอนาคตเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะมีคนใช้ระบบออโต้เทรดแบบนี้นะครับเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดไปดูนะครับพื้นฐานของการเป็นนักออโต้เทรดนะครับการใช้แบบเทคนิคนะครับก็ต้องมีพื้นฐานอันดับแรกเลยนะผมแนะนำนะครับไปเรียนรู้เรื่องหลักการทางเทคนิคนะเดี๋ยวผมให้ทีมงานใส่ YouTube เข้าไปให้ด้วยนะครับเวลาเราเรียนรู้เรื่องหลักการทางเทคนิคเนี่ยมันก็ต้องกลับไปดูในส่วนของข้อมูลว่าพื้นฐานของการเป็นนักเทคนิคเนี่ยมันคืออะไรบางคนบอกว่าอยากเข้ามาลงทุนปุ๊บมาดูความถูกความแพงมาดูงบการเงินนะครับมาดูเรื่องชาร์ตนะครับแต่สุดท้ายก็จะเริ่มงงๆนะเพราะว่าทำไมตลาดหุ้นราคามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับวันก่อนหุ้นขึ้นอยู่ดีวันนี้ปรับตัวลงหนักนะครับหลักการลงทุนจะมีอยู่2กลุ่มก็คือกลุ่มหนึ่งเป็นพื้นฐานดูงบการเงินนะครับดูแนวโน้มในอนาคตนะครับนั่นคือการลงทุนแบบหนึ่งนะครับแต่หลักการทางเทคนิคเนี่ยนะครับเขาเชื่ออีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของราคาที่อยู่บนตลาดหุ้นเนี่ยมันจะบอกทุกอย่างละมันจะบอกความเหมาะสมของราคาแล้วว่าปัจจุบันควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นขาลงไซด์เวย์นะครับแล้วก็แนวโน้มในอดีตมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าชาร์ตแพทเทิร์นนะครับอย่างเช่นเคยเกิดภาพฟิโบนัชชีแบบนี้แล้วอนาคตฟิโบนัชชีก็ต้องเป็นแบบนี้อีกนะครับเนี่ยครับคือการใช้ไพ่แพทเทิร์นนะครับก็จะเป็น3หลักการเนี่ยถูกรวมเข้ามาอยู่ด้วยกันนะครับแต่ในหลักการส่วนใหญ่คนที่จะใช้ออโตเมตเทรดก็จะใช้หลักการทางเทคนิคเข้ามาช่วยนะครับผมอาจจะรีวิวคร่าวๆเร็วๆนะครับในเรื่องของการดูเทรนด์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการที่เราจะสร้างระบบเทรดขึ้นมาเราต้องเข้าใจเรื่องเทรนด์ก่อนนะครับว่าเราจะสร้างเนี่ยอยู่ในเทรนด์ไหนเราจะให้หุ้นที่เราจะซื้อขายเนี่ยซื้อขายด้วยเทรนด์ไหนเป็นหลักนะครับถ้าหลักการเทรนด์เนี่ยอยู่แค่3เทรนด์นะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักเขาเรียกว่านักซื้อขายหุ้นอัตโนมัติจะต้องจำให้ขึ้นใจก็คือเมื่อไหร่ที่หุ้นเป็นขาขึ้นนะครับขาขึ้นตัวนี้นะครับขาขึ้นตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำการก็คือสร้างสิกแนลของเราในการซื้อซื้อบายไปนะครับหรือถือเราเรียกว่าโคนะนะครับก็คือซื้อหรือถืออย่างเงี้ยนะครับสามารถทำได้เพราะฉะนั้นสัญญาณอะไรล่ะที่ทำให้เรารู้ว่าตลาดหรือราคาหุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นนะครับเพื่อให้ฉันทำการใช้สิกแนลในการซื้อหรือถ้าเกิดมีหุ้นอยู่ก็ถือไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งซื้อหรือถือเห็นไหมครับจาก10บาทหุ้นนะราคา10บาทนะครับเวลามันขึ้นมันจะขึ้นยึกยักยึกยักอย่างนี้ขึ้นค่อยๆยึกยักยึกยักไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดวัดเป็นเส้นตรงเราตีเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าเทรนด์ไลน์แบบนี้เราจะเห็นภาพว่ามันคือขาขึ้นถ้าขึ้น10บาทอาจจะไป12บาทนะครับลงมา11บาทแบบนี้แต่ขึ้นไปอ่ะ15บาทขึ้นไปลงมาอีกเหลือ13บาทกลับขึ้นไปอาจจะถึง20บาทนะครับแต่ระหว่างทางมันก็คือขาขึ้นนะครับเพราะนั้นทำยังไงให้เรารู้ว่าเวลาขึ้นปุ๊บฉันจะซื้อเนี่ยครับคือหลักการทางเทคนิคนะครับเพราะนั้นทั้งหมดก็จะเป็นอยู่ในเรื่องราคาทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะพื้นฐานอาจจะเป็นตัวบอกว่างบการเงินดีหรือไม่ดีแต่กว่างบการเงินมันจะออกเนี่ยมันออกแค่ไตรมาสละครั้งนะครับแต่ราคาหุ้นวิ่งทุกวันเป็นระดับวินาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจับให้ได้ก็คือสัญญาณที่ทำให้รู้ว่าหุ้นกำลังเป็นขาขึ้นคืออะไรนะครับถัดไปอีกสัญญาณหนึ่งก็คือสัญญาณที่เราเรียกว่าไซด์เวย์นะครับตัวนี้นะครับราคาหุ้นเคลื่อนอยู่ในกรอบวิ่งอยู่ในกรอบตึกตักตึกตักนะครับตีเป็นเส้นตรงนี่จะตีอย่างนี้ได้เลยเป็นกรอบนะครับเวลาเราพูดถึงกรอบก็จะตีเป็นเส้นแบบนี้นะครับ
พอเราเห็นภาพของการหุ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นไซด์เวย์นะครับหรือวิ่งอยู่ในกรอบนะครับเราก็จะเริ่มกำหนดสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณในการซื้อถือหรือขายนะครับโดยปกตินะครับถ้าเกิดเป็นไซด์เวย์เนี่ยบางทีมันไซด์เวย์นานก็ได้นะครับหรือไซด์เวย์เป็นระยะสั้นๆก็เกิดได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดหุ้นวิ่งอยู่ในกรอบสมมติว่าอันนี้คือ10บาทนะครับอันนี้คือ20บาทผมสมมตินะเป็นกรอบกว้างๆหน่อยนะครับพอคุณเห็นกรอบของราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบเนี้ยเลนอยู่ประมาณ10บาทคุณจะเริ่มกำหนดแล้วว่าฉันควรจะทำยังไงดีกับหุ้นที่อยู่ในช่วงไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาหุ้นลงมาแตะเส้นข้างล่างตรงนี้บายดีไหมบายนะครับหรือถ้าเกิดวิ่งไปแตะข้างบนตึ๊กตรงนี้เซลไปก่อนดีไหมนี่นะครับถ้าวิ่งลงมาตรงนี้อีกบายใหม่นี่ครับวิ่งไปแตะอีกอาจจะเซลอีกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นภาพเป็นกรอบของราคาปุ๊บเราจะไปกำหนดสัญญาณของเราได้เองนะครับในการซื้อขายเพื่อสร้างระบบเทรดแบบอัตโนมัตินะครับก็ในช่วงของไซด์เวย์เนี่ยมันจะได้หมดนะครับจะบายจะโฮนะครับหรือจะเซลล์นะครับเป็นอยู่ในช่วงกรอบสั้นๆนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเทรนด์ที่ชัดเพราะฉะนั้นมันจะทำกำไรจากส่วนต่างของราคาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่นักเทคนิคถ้าเป็นอย่างผมเองจะไม่ค่อยนะครับเทรดในช่วงไซด์เวย์เนี่ยก็จะกลัวๆนิดนึงนะเพราะมันวิ่งอยู่ในกรอบส่วนต่างของราคามันน้อยนะครับถัดไปก็คือดาวเทรนด์นะครับดาวเทรนด์เนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อถ้าเกิดคุณบายนะซื้อปุ๊บมีแต่ขาดทุนถูกไหมถ้าเกิดเพราะฉะนั้นในช่วงของขาลงเนี่ยสิ่งที่เรามักจะไม่ทำกันนะครับก็คือการซื้อกระถือนะครับสิ่งที่เราจะทำกันก็อย่างเดียวก็คือเซลล์สร้างสัญญาณเซลล์ขึ้นมาขายไปก่อนนะครับถ้ามีหุ้นในพอร์ตอาจจะขายไปก่อนเนี่ยขายไปก่อนที่ราคา20บาทมันวิ่งลงไปเรื่อยๆถึงแถวนี้แล้วมันจะหยุดสมมติมันหยุดนะหยุดของมันแล้วเนี่ย10บาทซื้อกลับถ้าเกิดคุณขายหุ้นที่20บาทด้วยอ่ะขายไป1,000หุ้นขายไป1,000 QTY แบบนี้นะครับไปซื้อกลับที่10บาทตรงนี้เราเห็นว่าขายไปก่อนนะแล้วมาบายกลับข้างล่างแบบนี้ครับบายกลับข้างล่าง1,000หุ้นขอจำนวนชั้นคืนเห็นไหมครับเราสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคาที่อยู่ในช่วงขาลงก็ได้นะครับนี่เป็นข้อดีของนักเทคนิคหรือคนที่ใช้ระบบออโตเมทเทรดเห็นไหมครับขาขึ้นทำกำไรได้นะครับซื้อแล้วถือได้ไซด์เวย์สามารถกำหนดกรอบของราคาในการซื้อขายได้นะครับหรือในช่วงขาลงสามารถเขาเรียกว่าทำช็อตอะเกนพอร์ตก็ได้ฉันชอบหุ้นตัวนี้ยังไงฉันก็จะถือพันหุ้นขายไปก่อนแล้วซื้อกลับอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับสามารถเอาไปรันเป็นระบบออโตเมทเทรดเนี่ยได้เลยนะครับเพียงแค่เรารู้เรื่องเทรนด์เท่านั้นเองนะครับนี่คือหลักการทางเทคนิคที่มาประยุกต์ใช้กับระบบซื้อขายอัตโนมัตินะครับทำความเข้าใจอันนี้แบบง่ายๆนะครับหลังจากนี้เราจะเริ่มกำหนดสัญญาณของเราได้เองนะครับวิธีการสร้างจุดซื้อจุดขายนะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมรีแคปนิดนึงนะครับคือเราจะซื้อเมื่อตลาดเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับหลักๆเลยนะครับซื้ออยู่ในช่วงขาขึ้นจะขายนะครับก็อยู่ในช่วงที่มันเป็นขาลงขายออกไปก่อนนะครับแล้วก็กำหนดจำนวนเงินที่ต้องการจะซื้อในแต่ละครั้งอันนี้สำคัญนะนักลงทุนส่วนใหญ่ที่จะพลาดก็คือพลาดตรงจุดนี้แหละเวลาคุณซื้อหุ้นไม้เนี้ยคุณชอบหุ้นตัวนี้เลยสัญญาณซื้อขายดีมากแต่ซื้อด้วยราคาจำนวนนะครับเอาเมาส์นะมูลค่าสัก10,000บาทแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อหุ้นอีกตัวนึงคุณบอกว่าหุ้นตัวนี้ดูมั่นคงใส่ไปล้านบาทเวลากำไรขาดทุนที่มันวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์อาจจะใกล้เคียงกันแต่จำนวนเงินมันไม่เท่ากันแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณขาดก็คือเรื่อง money management คือการบริหารเงินนะครับเพราะฉะนั้นซิสเต็มเทรดแบบง่ายที่สุดสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นผมแนะนำให้เป็นลักษณะของ equal weight นะครับก็คือซื้อทุกครั้งไม้ละแสนกับไม้ละแสนนะครับเอาราคาไปหารเอาก็จะได้จำนวนแหละเพราะฉะนั้นซื้อทุกครั้งทุกหุ้นสมมติว่าคุณอยากเทรดหุ้นสัก5ตัวนะครับใช้เงินทั้งหมด 500,000 ก็แบ่งไปเลยครับ5ตัวตัวละแสนบาทนะครับเอาราคาไปหารก็จะได้จำนวนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่ใช้ระบบออโตเมทเทรดนะครับแนะนำว่าให้ทำเป็นลักษณะของอีโคเวทมันจะเห็นภาพชัดนะครับ
อันดับที่3การใช้ระบบเขาเรียกว่าเทรดอัตโนมัติเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยนะครับไม่มีอารมณ์ในการซื้อขายนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ที่พลาดนะครับส่วนใหญ่ที่พลาดก็จะใช้เรื่องอารมณ์เนี่ยเข้ามาเป็นหลักนะครับวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่อยากซื้อขายหุ้นเลยไม่อยากสต็อปลอสเลยเฮ้ยขายไปเดี๋ยวมันก็เด้งกลับนะครับความคิดแบบนี้นะครับค่อนข้างอันตรายสำหรับนักลงทุนหุ้นแบบอัตโนมัตินะครับหรือคนที่เทรดแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติก็คือมันจะช่วยมินิไมซ์อารมณ์ของเราเฮ้ยขายไปก่อนเดี๋ยวค่อยทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นการซื้อขายเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นระบบมากขึ้นนะครับการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเงินตัวเลขนะครับเป็นเรื่องของตัวเลขเป็นโลจิคอลนะไม่ใช่โรแมนติกนะครับเป็นการใช้สมองซีก logical ref นะทางซ้ายสมองซีกซ้ายนะครับคือการใช้ระบบเข้ามาช่วยในการซื้อขายนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนส์ร่วงไป900จุดบางทีเราลงทุนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติดตามตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับหรือไม่ได้ติดตามสถานการณ์ทั่วไปนะครับแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่ทันแล้วนะครับเพราะนั้นพยายามลดอารมณ์โดยใช้ระบบเทรดมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อ4นะครับการลงทุนแบบอัตโนมัติต้องมีการทดสอบและวัดผลอยู่เสมอแผนที่เราเคยสร้างมา strategy ที่เราสร้างมานะครับหรือระบบ stop loss ที่เราสร้างขึ้นมานะครับการซื้อขายแบบอัตโนมัติของเราเนี่ยมันยังดีอยู่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไหมนะครับวัดผลที่ตรงนี้เคยผิดพลาดแก้ไขใหม่นะครับหลักการตรงนี้เราจะเรียกว่า trading journal นะครับก็คือเราสามารถไปเช็คได้ผ่านตัว eye tracker นะไอ้ไม้นี้ฉันซื้อเพราะอะไรขายเพราะอะไรนะครับถ้าฉันใช้เป็นระบบไอ้ระบบมันผิดพลาดหรือเปล่าหรือตัวฉันเองที่ผิดพลาดเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในการลงทุนนะครับจริงๆเนี่ยในตลาดหุ้นถ่ายอย่างพวกอเมริกานะครับหรือญี่ปุ่นหรือทั่วโลกเนี่ยส่วนที่ตลาดที่ใหญ่ๆนะครับอย่างอเมริกาเนี่ย 70-80% เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่เข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นและเริ่มต้นลงทุนเนี่ยนะครับการที่คุณเทรดโดยใช้อารมณ์หรือใช้เขาเรียกว่าความคิดส่วนตัวเนี่ยนะครับมันอาจจะไปสู้กับพวกระบบไม่ได้แล้วนะครับเพราะพวกระบบพวกนี้เนี่ยเขาทำงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพและมีการเขาเรียกว่าปรับปรุงอยู่เสมอนะครับคนจะสู้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่ายากมากขึ้นนะครับเหมือนเราเอามีดไปสู้กับปืนกลน่ะนะครับทุกคนเขาใช้ปืนกลกันหมดเราใช้แต่มีดนะครับเราก็อาจจะเสียเปรียบได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้เรื่องการใช้ระบบเทรดอัตโนมัติกับเทรดมาสเตอร์ไว้นะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยลงทุนได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดในอนาคตนะครับนักลงทุนจะใช้ตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นข้อดีที่ทุกท่านจะสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับสัญญาณนะครับหรือทางเทคนิคมันมีเยอะมากนะครับอย่างในโปรแกรมเทรดมาสเตอร์เองเนี่ยมีสักประมาณอยู่300กว่าสัญญาณเยอะจริงๆนะครับเยอะแบบก็เรียกว่าคุณเรียนได้ไม่หมดอ่ะนะครับแต่หลักการที่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องใช้นะครับก็คือใช้เฉพาะสิ่งที่เราเข้าใจค่อยๆเริ่มทีละอันแล้วก็ค่อยๆทดสอบไปนะครับสัญญาณที่ทุกคนน่าจะรู้จักและได้รับความนิยมมากๆก็คือสิ่งที่เราไฮไลท์อยู่นะครับเนี่ย EMA Cross ตัวนี้นี่ก็ใช้กันเยอะนะครับต้องเรียนรู้อยู่แล้ว RSI นะครับผมก็ใช้นะครับDMI ก็ใช้บ้างนะ Head and Shoulder นี่ก็ดูประจำเหมือนกันนะครับ Stochastic ก็ใช้นะครับจะเจอนักวิเคราะห์พูดอยู่บ่อยๆ MACD นี่ Fibonacci Bollinger Band นะครับซึ่งทั้งหมดมีอยู่บน Trade Master อยู่แล้วนะครับเริ่มจากง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับผมแนะนำคือตัวนี้ EMA Cross เนี่ยง่ายที่สุดแล้วเป็นการทำความเข้าใจที่ง่ายมากๆนะครับกับ RSI 2ตัวนี้อ่ะพอรู้2ตัวนี้แล้วตัวอื่นก็จะค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับแล้วก็มากำหนดเป็นจุดซื้อจุดขายสำหรับเราได้นะครับสำหรับใครที่สนใจใช้งานตัวโปรแกรม Trade Master นะครับที่สามารถสแกนหุ้นอัตโนมัติหาสัญญาณทางเทคนิคแบบอัตโนมัติแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อขายได้อัตโนมัติสามารถเข้ามาใช้งานได้โดยเฉพาะลูกค้าระดับบุหลวงนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน iOS แล้วก็ Android ค้นหาคำว่า Trade Master ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับบุคคลทั่วไปคลิกเปิดบัญชีที่ www.buhlwang.co.th เปิดบัญชีปุ๊บฝากเงินเข้ามา 500,000 บาทสามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรียนรู้ฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมไลค์และก็คอมเมนต์ทิ้งไว้หน่อยนะทีมงานจะเข้ามาจัดการเรียนรู้การใช้โปรแกรม Trade Master ดีๆอีกในครั้งต่อไปครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ